สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินในช่วง Smart Move by UBK Here อีกครั้งนะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะกลับมาวางแผนการลงทุนประจำสัปดาห์กันนะครับก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดไทยนั้นย่อลงไปอย่างชัดเจนนะครับมีแรงกดดันหลักจากกลุ่มสื่อสารนำโดย True และ Advance นะครับที่ยังคงพักฐานลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เนี่ยตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคมที่ออกมาแย่กว่าคาดนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันอีกอย่างหนึ่งโดยปรับลงไปมากกว่า 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็ทำให้ตลาดไทยนั้นมีแรงกดดันต่างชาติยังคงขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนในช่วงนี้ด้วยนะครับปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบางอยู่นะครับเนื่องจากนักลงทุนโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว Thanksgiving นะครับแต่ว่า downside risk ก็ถือว่าค่อนข้างจำกัดแล้วตลาดลงมาแต่ว่าแรงขายนั้นเริ่มจะเบาลงนะครับนักทุนส่วนใหญ่ก็รอฟังผลการประชุม ECB ในสัปดาห์นี้นะครับทีนี้มาดูสัปดาห์นี้บ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดไทยพักฐานลงไปแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงพักฐานเต็มตัวจริงๆนะครับเพราะว่าหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,370 จุดมาแล้วมีโอกาสได้เห็น 1,350 จุดได้นะครับในช่วงนี้แรงกดดันก็หลักๆจะไม่เปลี่ยนไปมากนะครับหลักๆเลยมาจากกลุ่มสื่อสารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่พากันลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มที่ขาลงจะยังไม่จบเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากจะยังมีการประมูล 4G อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบ900เมกะเฮิรตซ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าวันที่15ธันวาคมนะครับผลกระทบต่อกำไรจะมีค่อนข้างระยะยาวนะครับอาจจะยาวไปถึง 2-3 ปีข้างหน้าได้อันนั้นก็คือกลุ่มสื่อสารนะครับเซนติเมนต์ยังคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางด้านกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับก็ยังคงมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนแอในช่วงนี้และกลุ่มแบงก์ก็ไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนนะครับช่วงนี้เนี่ยสรุปก็คือตลาดไทยจะยังคงเพลียๆอยู่นะครับมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่1350ได้ก็เป็นบริเวณที่เหมาะสมต่อการเข้าซื้อเพิ่มเก็งกำไรนะครับช่วงนี้เหมาะการเล่นสั้นลงซื้อขึ้นขายกลยุทธ์ก็คือต้องเป็น selective buy มากๆเลือกเฉพาะตัวแล้วก็ใช้กลยุทธ์ defensive ด้วยนะครับก็คือเล่นหุ้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแนวรับในสัปดาห์นี้ที่ 1,350 จุดแนวต้าน 1,380 จุดนะครับทีนี้มาดูหุ้นแนะนำมีมาฝาก2ตัวนะครับ1ก็คือต้อง selective มากๆ2คือต้องเป็น defensive นะครับตัว selective เนี่ยเลือกมาเป็นตัว Asifa นะครับ Asifaราคาเป้าหมายอยู่ที่6บาท50สตางค์นะครับได้ประโยชน์จากการเติบโตของกำไรและรายได้นะครับที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4นี้และก็จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศและนโยบายการลงทุนของรัฐบาลนะครับส่วนกำไรในปีหน้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งไม่ต่ำกว่า 20% year on year ได้ประโยชน์จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแรงหนุนจากงานรถไฟฟ้าสายสีม่วงประมาณ200ล้านบาทและงาน Government Data Center ด้วยจะเข้ามาช่วยหนุนรายได้และกำไรในระยะยาวนะครับ Asifa Target Price 6บาท50สตางค์นะครับอีกตัวนึงเอามาฝากเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่ม Defensive ปลอดภัยนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเป็น Top Pick คือ BDMS BDMS เป้าหมาย25บาท50สตางค์ BDMS เนี่ยปัจจุบันราคาถูกที่สุดในกลุ่มอัพไซด์ก็สูงที่สุดในกลุ่มนะครับราคาเป้าหมาย 25.5ให้อัพไซด์ 20% ปัจจัยบวกมีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับหลักๆ ก็คือ1เนี่ยจะสร้างตึกเพิ่มอีก6ตึกแต่ละตึกมี60เตียงนะครับลงทุน 6,000 ล้านบาทแล้วก็ลงทุนอีก 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยโดยจะสร้างไว้รองรับผู้ป่วยต่างชาติจากการเปิด AEC นะครับโดยคาดว่าจะช่วยเพิ่ม capacity ของ BDMS ได้ถึง 74% ภายในปี2018อีกอย่างนึงคือ BDMS เนี่ยมีแผนเปิดโรงพยาบาลเพิ่มเติมนะครับก็คือสมิติเวชชลบุรีแล้วก็มีเปาโลรังสิตจอมเทียนฮอสพิทอลในปีหน้าด้วยนะครับและก็ตั้งใจจะซื้อโรงพยาบาลเพิ่มอีกถึง6แห่งเพื่อที่จะมีโรงพยาบาลครบทั้งหมด50แห่งได้นะครับอัตราส่วนของต่างชาติเนี่ยนะครับผู้ป่วยต่างชาติมีขยับขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้อยู่ประมาณ 30% ของ revenue ทั้งหมดนะครับเทียบกับ 25% ของรายได้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าเติบโตจาก25มา 30% ก็อยู่ในเทรนด์ที่ดีนะครับมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมด้วยนะครับ diversify revenue
เป็นธุรกิจขายยาเวชภัณฑ์ที่มี margin สูงกว่าธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไปนะครับสรุปก็คือ BDMS เนี่ยมี upside สูงถึง 20% นะครับแล้วก็มีแผนการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนจัดเป็นหุ้น defensive ที่สามารถต้านตลาดและเศรษฐกิจขาลงได้ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็บสะสมตัว BDMS ด้วยนะครับราคาเป้าหมาย 25.50 บาทนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับลงซื้อขึ้นขายเน้นตัวที่เป็นตัวที่เป็น defensiveนะครับแล้วก็มี selective buy ด้วยนะครับ selective buy เลือกเป็นตัว Asifa แล้วก็ตัว defensive เลือก top pick เป็น BDMS นะครับแล้วกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับช่วงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับUOB Kay Hian Your trusted financial partner.